หนึ่งความจำเป็นนะครับในการที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานีรวมทั้งในขบวนรถไฟฟ้านะครับกรณีของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ก็ตามหลักการเดียวกันครับนะฮะเมื่อมีประชาชนหรือผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจำเป็นครับที่จะต้องปรับขบวนนะฮะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งให้เต็มพิกัดนะเรื่องนี้ต้องชี้แจงนะครับว่าทางรฟม.ก็ดีนะครับทางบริษัทรถไฟฟ้าก็ดีนะครับได้มีการปรับขบวนรถนะครับเราได้มีการเก็บข้อมูลครับต้องขอบคุณสำหรับการแจ้งนะฮะข้อขัดข้องอันนี้ขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการให้บริการก็ตามแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการปรับตอนนี้ได้มีการปรับขบวนรถเพื่อให้วิ่งได้มากขึ้นนะครับเต็มพิกัดนะฮะแต่ก็ตามครับขออนุญาตเรียนว่าเราไม่สามารถจะเพิ่มความถี่ของขบวนรถได้ถี่มากนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการเว้นระยะเวลาของการให้บริการในช่วงของขบวนรถแต่ละขบวนนะฮะอย่างมากที่สุดนะฮะที่เราอย่างน้อยที่สุดนะฮะระยะเวลาเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า3นาทีก็แปลว่าถ้าเราลดมากกว่า3นาทีนั้นอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยของการให้บริการดังนั้นนี่มาตรฐานก็คือว่า3นาทีนี่คือเวลามาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้เราใช้มาตรฐาน3นาทีเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้มีการเดินรถภายในเวลาโดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาเช้าด่วนเช้าบ่ายเช้าเย็นนะครับที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางนั้นก็จะปรับขบวนรถให้วิ่งให้ถี่ขึ้นในระยะเวลา3นาทีให้ได้นะครับอันนี้คือปัญหา นี่คือวิธีการแก้ปัญหาอันนึงแต่ที่สำคัญครับก็คือการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าถึงแม้เราจะปรับขบวนรถให้มีความถี่มากที่สุดแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีจำนวนของผู้โดยสารที่ต้องมารอขึ้นขบวนรถนะฮะแล้วต้องรอเข้าคิวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือเราจัดเป็นพื้นที่นะครับให้บริการเป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นสถานีนะครับหลังจากที่ขึ้นสถานีไปแล้วก็จะต้องไปผ่านประตูที่จะเข้าไปในพื้นที่ชั้นในนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือก่อนที่จะขึ้นขบวนรถนั้นก็จะเป็นชั้นๆนะครับก็ต้องขอความกรุณาครับว่าขอให้ได้เข้าใจสถานการณ์อันนี้เนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งจะต้องมีการจัดรูปแบบหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับแต่แล้วก็ตามครับก็ขอยืนยันครับว่าเราได้มีการปรับขบวนรถนะครับและจะได้มีการติดตามประเมินผลนะครับว่าหากการให้บริการนั้นยังไม่เพียงพอนั้นก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มหรือเสริมต่อไปครับ